สวัสดีแฟนมวยทุกท่านครับคลิปรวมไฮไลท์สรุปผลการแข่งขันศึกวันลุมพินี53มาแล้วครับศุกร์ที่23กุมภาพันธ์2567นะครับแฟนมวยครับแข่งขันที่สนามมวยลุมพินีรามอินทราครับรายงานผลกับผมบีมรีพอร์ตครับสัปดาห์นี้เสียงผมกลับมาปกติแล้วครับแฟนมวยครับจัดเต็มครับคลิปนี้ผลการแข่งขันแต่ละคู่จะเป็นอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวไปเริ่มที่คู่แรกเลยครับแฟนๆครับเป็นการพบกันระหว่าง BM Fairtech ครับนักชกไทยจากกาฬสินธุ์ครับวันนี้เจอกับมาซาโตชิฮิราอิครับนักชกจากญี่ปุ่นครับต่อยกันกติกามวยไทยรุ่นแคชเวทครับ122ปอนด์นักชกจากเมืองกาฬสินธุ์ไทยเราวันนี้เดินบูใส่นักชกจากญี่ปุ่นครับแหมดูว่าเกือบจะได้ลุ้นนับด็อกเหมือนกันครับดีว่ามาซาโตชินี่ก็มาค่อนข้างเหนียวพอสมควรครับถือว่าโดนศอกโดนหมัดของเบียมนี่หลายครั้งครับแต่แกก็ยังยืนอยู่ได้แต่ก็มีช่วงจังหวะที่เบียมโดนเหมือนกันครับขออนุญาตครับภาคภาษากลางแล้วก็อีสานเต็มไม่เต็มระบบครับผสมผสานเพิ่มความสนุกในการดูไฮไลท์เชียร์มวยกันไปครับแฟนๆครับก็มีบางท่านครับรีเควสต์มาอยากจะให้เพิ่มให้เว้าอีสานหลายๆเนี่ยจะพยายามครับผสมประสานกันไปครับสุดท้ายครบยกแล้วครับข่าวญี่ปุ่นไล่ประท่านครับเฮ็ดหน้าตาเย้ๆเย้ๆนิดนึงครับนี่เป็นภาพที่สวยงามครับสุดท้ายแล้วครับเป็นทางด้านของ BM Fairtech ครับจากกาฬสินธุ์ครับเอาชนะคะแนนไปเอกฉันท์เลยครับลุยต่อคู่2ครับรอพลสอเดชพันธ์ครับนักชกจากคู่เมืองบุรีรัมย์วันนี้เจอกับนักชกจากญี่ปุ่นอีกแล้วพี่น้องฮิโรกิอาซาฮารานะครับก็เป็นนักชกจากญี่ปุ่นครับวันนี้นี่ต่อยกติกามวยไทยครับรุ่นแคสเปดครับ142ปอนด์ครับถือว่าดีกรีไอหัวทองนี่บ่ธรรมดาดิพี่น้องต่อยญี่ปุ่นนี่เคยเอาชนะมาทั้งบ่จะเป็นซุปเปอร์บอนด์ครับทีเด็ด99ครับแล้วก็เอาชนะทั้งลำดำมูลมาแล้วครับแต่มาต่อยในญี่ปุ่นนี่ต่อยกติกาชุดบ็อกซิ่งครับแต่วันนี้มาต่อยมวยไทยเจอซัวเข้าไปนางายเงือบเงือบสุดตัวเพิ่นนี่ครับเตะซ้ายเริ่มแล้วครับเริ่มเห็นช่องแล้วครับวรพลครับซ้ายผ่านตลอดไม่บางบอลเตะอีกด้วยบอบางทีทิศเอ้าเจฟงว่าเป็นเตะฟรีคิกคุณด้วยนี่โอ้ไม่บางแบบนี้เห็นแต่คาเทรุครับเขาพังยังมาท่านเศร้าอยู่เฉาชูมือนี่แล้วมาทำไปเพิ่นบอบังนะนะญี่ปุ่นเพิ่นลงทุนครับรับแย่งครับนี่รับหลายๆดุกส่วงเริ่มสีแดงเลยดิพระเว้ยบังได้ไหมฮึบนี่ว่ามันเตะกระสอบเคลื่อนที่ครับโอ้วันนี้วรพลเตะล่อเป้าครับสุดท้ายแขนตกเตะเสะครับข่าวญี่ปุ่น ครบยกแล้วครับก็เป็นทางด้านของวรพลสอได้ชพันธ์ครับเอาชนะคะแนนไปเอกฉันท์3เสียงเลยครับสุดยอดจริงๆครับไปครับลุยต่อคู่3ครับสนีดำลูกสวนครับวันนี้นี่นักชกจากจันทบุรีครับเจอกับเสกสรรแฟร์เทคครับนักชกจากอุดรธานีครับบ้านเดียวกันครับผู้ภาคและพี่น้องต่อยกันกติกามวยไทยครับรุ่นฟลายเวทครับ135ปอนด์ครับเตะเสยไปดอกนึงเมื่อกี้นี่ลูกสมิงดำปัดดูฮึบนี่โอ้โหมีคำปีนพร้อมโอ้ตีไปตอนง้อไปน้ำมอนี่ก็ไหนสมิงดำแลกเจือดเสกสันครับเอาจันทบุรีครับอุดรธานีนี่เอานำเข้าไปเสกสันฮึบมัดซ้ายมัดขวาเนี่ยไปต่อยบ่ค่อยถือเสนี่มอนี่ก็ไหนเอาจังๆเบิ่งดูใกล้ๆกว่านั้นขยับขยับเข้าไปจะมั่วแต่ตอดเงานะสีสันขยับขยับหมัดซ้ายหมัดขวาครับแหมต่างคนก็ต่างงัดหมัดใส่กันแหละครับแต่มันไม่ค่อยจะเข้าเป้าสักเท่าไหร่ครับขย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 ับวางแข้งขวาครับวางขวาคืนมาเตะกลับไม่โกงครับคู่นี้ฮะสับศอกครับสมิงดำจ่อยหมัดขวาอัปคัดมาศอกขวาหลุยฮึบนี่เตะขวาหลุยอีกแล้วโอ้วันนี้เนี่ยเดินจริงครับเสกสรรครับแต่เดินแล้วเนี่ยอาวุธมันไม่ค่อยจะเข้าเป้าสักเท่าไหร่ครับกลายเป็นสมิงดำนี่ครับนวดไปนวดมาเข้าเป้าไปเยอะกว่าครับสุดท้ายเข้าเป้าไม่พอเข้าตากรรมการด้วยครับเป็นสมิงดำลูกสวนครับเอาชนะคะแนนไปเอกกระชั้น3เสียงเลยครับถือว่ายังไม่ประสบความสำเร็จครับสำหรับเสกสรรในไฟนี้ครับไปต่อคู่ที่4ครับบัวเขียวปอเปาอินจากยะโสธรเจอกับเดนิสเดมิคาปูครับนักชกจากตุรกีมอร์ร็อกโกครับ
มวยไทยรุ่นแคสเวท138ปอนด์ครับแรกต้นนี่ดูว่ามั่นใจครับท่าบัวเขียวพูดนี่พูดแล้วโยกลบแบบมั่นใจครับแกงหัวดึกดักความแกงไปแกงมาระวังถือกระปั้นหัวหงายได้ละบักลาเอ้ยขยับไปครับโดนหมัดซ้ายครับวันนี้มาค่อนข้างมั่นใจครับบัวเขียวครับโยนเงาขวาไปเออมิสตี้ก็หมัดวันนี้เก่งมาแต่ตุรกีโมร็อกโกเลยครับบินเผาหงายไปแล้วกันทั้งสองคนเริ่มสิลูกซ่าได้ท่าบัวเขียวบ่แม่นเพื่อนจุกบ่น้อครับเริ่มเห็นช่องแล้วครับเดนิสหมัดซ้ายหมัดขวาเริ่มออกอาการครับโอ้โหจังหวะนี้ขยับมาวางซ้ายโจ๊กดูกสวงไปดอกหนึ่งหงายเลยโอ้ดูภาพช้าครับนี่ครับยินซ้ายจุกดูกสวงครับซิมเมนจุกคือในบุญนะครับพี่น้องง่วงหงายเลยครับยกแรก59วินาทีเท่านั้นครับของยกแรกไปเลยครับจุกครับโดนโปรตีนทั้งซ้ายครับจุกเขาดูกสวงจุกเลยครับโอ้โหนี่ฮะเดนิสเดมิคาปูครับเอาชนะน็อกไปได้ในยกที่1ครับใช้เวลาเพียงแค่59วินาทีเท่านั้นครับคว้าบรรณัตไปด้วยฮะ 350,000 บาทครับลุยต่อคู่5ครับมาเหสวนเอกเมืองนนท์ครับนักชกจากอุบลราชธานีครับนี่เจอกับเพชรแฟร์เทคจากขอนแก่นครับเอามวยอีสานต่อกันแล้วพี่น้องมวยไทยรุ่นแคสเปดครับ115ปอนด์ครับจะเป็นขอนแก่นหรือว่าอุบลราชธานีครับเพชรแฟร์เทคนี่กางเกงสีดำครับขณะที่มาเหสวนนี่กางเกงสีขาวครับโอ้วันนี้นี่เป็นการเปิดตัวไฟแรกของทั้งคู่ครับในเวทีระดับโลกอย่างวันลุมพินีครับต้องยอมรับว่าจังหวะ2มาเหสวนต้นนี้ดูว่าทำได้ดีแหละครับขณะที่ออกคำว่าจังหวะแรกต้นนี้เพชรนี่ทำได้ดีครับแต่ว่าช่วงปลายไปแล้วเนี่ยมาเหสวนครับอาศัยลูกจื้อลูกขยันครับแข็งแกร่งแข็งแรงเดินบู๊เดินอัดเดินเบียดใส่เจ้าเพชรนี่ก็ชักเริ่มออกอาการยุบแผ่วๆไปครับจังหวะนี้ลุกไปก็เริ่มล้มไปก็เริ่มลุกช้าครับพอมาเหสวนเห็นช่องเห็นแล้วก็พยายามที่จะดันหมัดขวาตัดลำตัวไม่เห็นช่องว่าพอโดนลำตัวแล้วเพชรจะมีอาการครับนี่ฮะพอโดนแล้วมีตัวงอครับออกอาการเตะเริ่มไม่ขึ้นครับขาอ่อนโดนหมัดขวาเอารอดไม่รอดครับเพชรโดนแล้วครับเงียบดูจังหวะการเตะในสวิงขาเริ่มที่จะไม่ขึ้นแล้วครับโอ้วันนี้นี่ต้องยอมรับว่าโดนเยอะจริงๆครับเอารอดไม่รอดครับเพชรหยุดแล้วครับกรรมการจ้องเห็นแล้วเบรกเลยครับโอ้โหมาแรงจริงๆครับมาเหสวนเอกเมืองนนท์ครับรึบปึ้มหายไปทั้งสองก็นอนเหยียดแข้งกันครับสุดท้ายจบยก3ครับมาเหสวนเอกเมืองนนท์ครับเอาชนะน็อกพร้อมกับคว้าบรรณัตไป 350,000 บาทครับไปลุยต่อคู่6ครับเมื่อยให้กันตัวนี้การใช้จิตเมืองนนท์ครับนักชกจากยะโสธรอีกแล้วครับเจอกับพยัคฆ์คีรีมิสักวันครับนักชกจากบุรีรัมย์ครับไปกันกติกามวยไทยครับรุ่นสเวท125ปอนด์ครับหรือว่าไอ้หนุ่มลากใส่กางเกงสีแดงเนี่ยวันนี้ดูมาประหยัดอาวุธไปหน่อยครับเดินอยู่แต่ว่าจังหวะต่อยแล้วมันไม่ค่อยจะเข้าเป้าสักเท่าไหร่ครับกลายเป็นพยัคฆ์คีรีนี่อาศัยจังหวะดักรอสวนครับรอโต้ฮะบวกซอครับขยับไปหมัดขวาอีกทีนี่ครับพยายามที่จะเดินครับแต่แม่มันไม่ค่อยจะเข้าเป้าแล้วครับสำหรับการไทยครับความตั้งใจความพยายามนี้แหละครับความแม่นยำมันขาดไปหน่อยฮะวันนี้ฮะกลายเป็นพยัคฆ์คีรีครับเอาครบยกไปแล้วดีก็เอาชนะคะแนนไปไม่เอกฉันท์ครับ2-1เสียงครับพยัคฆ์คีรีมิสักวันครับกระโดดโลดเต้นดีดว่าเป็นกุ้งไม่ได้เป็นดีใจแห้งไรบุ้งหนูโดงดีดอีกด้วยฮึบไปครับลุยต่อที่คู่ที่7ครับซันเดย์บูมเด็กเซียนครับนักชกเหนือจากเชียงใหม่ครับวันนี้เจอกับเพชรชัยนาสิทธิ์กำนันเหน่งครับจากสุรินทร์ไปกันกติกามวยไทยรุ่นแคสเวทครับ 120.4 ปอนด์ครับยกแรกเนี่ยซันเดย์ได้เลือดครับโดนศอกครับดูว่าเครื่องยังไม่ร้อนครับจากนั้นเนี่ยพอเข้าสู่ช่วงยก2ครับพี่เอียงนี่ก็สั่งใส่เกียร์ดีครับเดินหน้าชนอย่างเดียวครับพอรู้ว่าเพชรชัยนาโดนแล้วมีอาการก็เนี่ยฮะยัดเข่าขวาไปครับเริ่มโดนหมัดครับคนละเรื่องกับยกแรกเลยครับยกแรกนี่ดูว่าเครื่องยังไม่ติดพอมายก2นี้ติดเครื่องเร็วขึ้นครับพอติดเครื่องเร็วแบบนี้เพชรชนะโดนแล้วก็มีสะดุ้งครับโดนหมัดอีกทีวางแข้งขวาไปเห็นแล้วครับจังหวะนี้ฮะ
ดูครับมีช่องมีอาการมีสุดแบบนี้ครับตาไปสัมผัสใส่หมัดซ้ายกับหมัดขวาล้ำตัวแล้วก็หล่นเลยครับหัวสักกี่เทียมครับเบิ้งครับจังหวะนี้หมัดขวาครับแล้วก็มีจังหวะหมัดซ้ายเฉียวหมัดขวาอีกทีมาโดนจังๆจะหมัดซ้ายหมัดนี้แหละฮะแล้วก็เริ่มมีอาการแล้วก็มาโดนล้วงลำตัวซ้ายขวาอีกทีครับหัวสุดขี่ดินเลยดอกนี่จบครับยกที่2ครับโอ้ดูมาดีมาดีฮะสุดท้ายจอดใต้ยก2ครับซันเดย์บูมเด็กเซียนครับกดน็อกไปฮะแล้วก็หาโบนัสไปด้วยครับ 350,000 บาทนี่ฮะทีมงานพี่เลี้ยงก็กระโดดโลดเต้นขยงดีใจยกใหญ่เลยครับลุยต่อครับคู่ที่8ของรายการครับชาลีสิงห์มาวินครับกางเกงสีขาวครับนักชกแดนใต้จากสงขลาครับเจอกับบราซิลเอกเมืองนนท์ครับนักชกจากกระบี่ครับแหมเป็นนักชกแดนใต้ซัดกันเองแล้วครับต่อยกันกับการมวยไทยรุ่นสตอร์เวทครับ125ปอนด์ครับชาลีเดินมาเพลินๆครับดูว่าโดนอะไรครับจังหวะที่ช่วงปลายยกแรกครับศอกซ้ายใช่ครับแบบนี้ครับหัวปักไปเลยครับโอ้โหเดินมาเพลินๆมาต่ำสวกเขาโกนขี้ทางเลยโอ้โหนี่ฮะไม่ทันจะระวังเลยครับยกแรกโดนนับ8ไปครับพอโดนนับเนี่ยแกก็มาเร่งครับช่วงจังหวะนี้ฮะยก2ครับโดนก็มีแกว่งไปเหมือนกันครับบราซิลครับดูฮะวันนี้นี่ชาลีเสียเปรียบก่อนครับแล้วก็พยายามนี่ครับล้วงลำตัวก็มีอาการสะดุ้งไปเหมือนกันครับนะทางด้านบราซิลครับแต่พอชาลีนี่ต่อยแล้วแบบเอาเขาไม่ลงอะฮะตัวเองก็เริ่มครับเริ่มหมดนะครับมีแล้วก็ช่วงปลายยก3ครับเดียบมันโดนอีกทีครับดูครับโอ้โหเหลือเชื่อครับจะเอาเขาแต่สุดท้ายเอาไม่ได้ครับนี่แกก็มีแรงให้เรื่อยๆครับได้เชียร์กันอยู่ครับคู่นี้สับไม่โดนเอามาตัวเอาพลังบ้าหมูขึ้นแล้วครับโอ้โหดูเอาพ่วงปลายยกมาโดนอีกทีครับเมาแอนอีกแล้วครับโอ้โหกำลังจะเชียร์จะขึ้นไอซ่ารีบมาโดนอีกทีนี่ชักหันลีหันขวางเลยครับโอ้โหเอาโดนครับช่วงปลายยกที่3ครับตอนนี้หัวใจเท่านั้นแหละครับพละกำลังทั้งคู่ผมเชื่อว่าน่าจะลดน้อยถอยลงแผ่วๆไปหมดแล้วครับยกขากับสีบกขึ้นเลยแต่ละคน หมดยก3สุดท้ายครับโอ้มันจริงๆครับคู่นี้ฮะโอ้นี่ครับก็ซัดกันเต็มเหนี่ยวครับสุดท้ายจบที่คะแนนครับเป็นทางด้านของบราซิลเอกเมืองนนท์ครับเอาชนะคะแนนไป3เสียงเอกกระฉันครับลุยต่อที่คู่9ครับรองคู่เอกครับเด่นเกรียงไกรสิงห์มาวินครับนักชกจากพัทลุงครับอันนี้เจอกับมงคลแก้วสอสมหมายครับจากมหาสารคามไปกันกติกามวยไทยรุ่นแคสเวทครับ130ปอนด์ครับมาดูว่าวันนี้เนี่ยใครจะแจ้งเกิดได้เลยครับเพราะว่าพักหลังๆเนี่ยต่างคนต่างแพ้มาครับก็อยากจะแข่งแย่งแข่งกันจริงแจ้งเกิดให้ได้ในไฟนี้แหละครับมงคลแก้วเตะดุดไปครับบวกศอกแรกครับหมัดซ้ายโดนเฉียวๆศอกขวาไม่ถึงยัดเข่าซ้ายเกือบปลายคางครับหมัดขวาไปเห็นช่องแล้วหรือเปล่าครับมงคลแก้วขยับไปโดนแข้งซ้ายครับวัดระยะสับศอกขวาไปตันดันกดสับศอกซ้ายครับเอาครับมาครับแหมวันนี้นี่ก็แลกเดือดได้เชียร์เลยครับรองคู่เอกครับแหมสุขสัปดาห์นี้ครับถือว่าค่อนข้างคู่ขี้สูสีครับคู่นี้นี่ไม่ได้มีนับไม่ได้มีน็อกเกิดขึ้นตัดสินที่คะแนนครับอย่างที่บอกไปครับว่าเป็นอีกคู่ที่ค่อนข้างใกล้เคียงคู่ขี้สูสีครับสุดท้ายครบยกไปแล้วครับคะแนนนี่เอกฉันท์ครับเป็นทางด้านของนักชกจากสารคามน้ำบ่ต้องครับมงคลแก้วสอสมหมายครับต้อนใช่ไปครับในที่สุดครับอ่ะไปลุยกันต่อครับคู่นี้คู่เอกของรายการต้องบอกว่าแหมสุดเหลือเชื่อสุดช็อกแฟนๆเลยครับดราม่าครับเพชรสุขุมวิทบอยบางนาครับนักชกแดนใต้จากนครศรีธรรมราชครับเจอกับก้องศึกแฟร์เทคครับจากนครราชสีมาครับมวยไทยรุ่นฟลายเวท135ปอนด์ครับ2ไฟหลังนี่ทั้งคู่นี่แพ้มาต่างอยากจะแข่งกันแย่งกันแจ้งเกิดครับหรือว่าเกิดได้ไม่ได้โอ้จังหวะนี้ครับโดนไปมีสะดุ้งครับพอโดนลำตัวครับก้องศึกครับดูครับจังหวะที่เพชรชูวิทย์เอะขวาแล้วก็ตามมายัดหมัดเข้าลำตัวโดนมีอาการครับตัวงอไปแล้วเห็นช่องยัดเข้าซ้ายยัดเข้าขวายัดเข้าขวาอีกทีกรรมการต้องเบรกนับช่วงปลายยกที่2ครับโอ้โหนี่ฮะท
ทำอยู่ดีๆครับช่วงปลายยก2โดนนับ8ไปแล้วครับหมดยกระฆังมาช่วยพอดีครับก้องสึกครับเกือบไปครับสถานการณ์ตอนนี้ตกเป็นรองพอสมควรครับจากนั้นมาอุยต่อครับในช่วงยก3ครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับก้องสึกครับต้องเปิดเก็บเดือดแล้วก็ใช้ศอกแล้วก็ใช้หมัดนั่นแหละครับเป็นตัวช่วยฮะหวังจะเอานับคืนครับอย่างน้อยต้องได้1นับนะครับไปจะพลิกสถานการณ์กลับมาวัดกันอีกทีนึงครับแต่มันโดนจริงๆครับหมัดซ้ายหมัดซ้ายที่ซ้ายถึงแล้วหล่นเลยครับโอ้โหนี่ฮะไปตอกขากรรมการหัวสักเยี่ยมไปพ่อหมอนั่นก็ได้โอ้นี่ครับโดนไปแล้วครับยก2ได้นับยก3เสียนับครับทางด้านของเพชรสุขุมวิทครับกลายเป็นได้คนละนับแล้วครับดูว่าวันนี้นี่ก้องศึกจะเร่งได้นับอีกหรือไม่แล้วโดนหมัดซ้ายแล้วครับคุกเข่าอีกแล้วโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยเพชรสุขุมวิทครับแหมตามภาษาอีสานมวยบ่หมานอีครับได้นับก่อนครับมาเสียนับคืน2นับยก3แล้วจากนั้นโดนย่ำครับโอ้โหเหลือเชื่อครับจากเป็นนักชกรายแรกต้นๆในรายการนะครับที่มีแววว่าน่าจะได้สัญญาไปต่อยในรายการวันแชมเปี้ยนชิพแต่ว่าจากนั้นเนี่ยมาแพ้รวดนะครับก็ถือว่าน่าเสียดายแต่ต่อยก็สนุกจริงๆครับดูฮะโอ้โหเหลือเชื่อจริงๆครับยก2ได้นับ8กับยก3เสีย2นับครับเพชรสุขุมวิทครับหมดยก3สุดท้ายครับโอ้โหนี่ฮะใช้คำนี้ได้ไหมครับเกือบอ้วกแต่ง่วงกลับมาได้ครับง่วงก็คือหันกลับมาได้พลิกกลับมาได้เลยครับแฟนๆครับโอ้โหเหลือเชื่อจริงๆครับก้องศึกทำสำเร็จครับโชคจากนครราชสีมาครับพลิกกลับมาชนะคะแนนเอกชันครับพร้อมกับไฟนี้นี่ได้โบนัสไปด้วยครับ 350,000 บาทครับก็เป็นกำลังใจกับเพชรสุขุมวิทครับแล้วก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะอย่างน้องก้องศึกด้วยนะครับนี่คือทั้งหมด10คู่ครับน็อกไป3คู่ครับแจกโบนัสไปทั้งสิ้นนี่ 1,750,000 บาทครับรวมคู่ต่างชาติด้วยนะครับนี่คือผลการแข่งขันครับศึกวันทูบีดี53เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับแฟนๆครับชอบคู่ไหนคอมเมนต์มาพูดมาคุยกันใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้คอนเทนต์แบบนี้ครับฝากกดติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube คนคอมเมนต์ Official ไว้ด้วยนะครับผมบีมรีพอร์ตรายงานผลนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคืนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ